ครับเป็นเหตุการณ์ที่สาวเมืองเพชรบุรีดีใจกินหอยตลับเข้าไปกินหอยตลับกลับได้ของแถมมาครับนี่นะครับหอยตลับนะฮะใช่มุกไหมใช่มุกเมโลอะไรนั่นไหมนี่ครับหอยตลับจริงๆนะเนี่ยอันนี้สาวเมืองเพชรเหรอเสียงเข้มเข้มอ๋อนี่คือแฟนของสาวเมืองเพชรอีกทีคนที่สัมผัสหอยเนี่ยก็คือแฟนของสาวเมืองเพชรแต่สาวหอยอะไรหอยตลับเขาสั่งหอยตลับมา3กิโลลวกจิ้มซีฟู้ดกินไปกินมากินมากินไปแฟนของสาวคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยกุ๊กเอ้ยอะไรกุ๊กเจอกรวดแล้วด่าเลยด่าต้นทางเลยมึงมีล้างหอยอ๋อเออลืมไปกูล้างเองล้างไม่สะอาดเองพอมองไปมาคายออกมามันมีลูกกลมๆพอเป็นลูกกลมๆมันไม่เหมือนกรวดหินทั่วไปดังนั้นคิดในใจใช่ไหมอ่ะถามแฟนดู